ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันพฤหัสที่9เดือน9ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 นาทีท่านผู้ชมอากาศวันนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลตอนเช้านี้อยู่สม15องศาท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทิปกาแฟยามเช้ามิตรของเราสุขันฟังนะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายครับเจ้าก็เสร็จกันเนาะด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีมีแรงท่านผู้ชมต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยเนาะสำหรับมื้อนี้นอกจากการอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดอยู่ที่แขวงเควเบกอยู่ที่ประเทศแคนาดาโลกและก็ไปบังอยู่ที่ประเทศลาวเนาะต่อจากนั้นจะลมสุดท่านฟังเกี่ยวกับว่าแคนาดาเปิดประเทศสำหรับผู้ที่สักวัคซีนครบโดสแล้วแต่จะมีความปลอดภัยเพียงใดเนาะและเรื่องสุดท้ายท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศแคนาดาว่าสสานะมีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งต่อแคนาเดียนอยู่ต่างแดนประมาณ 36,000 คนท่านผู้ชมจะเราไปเบิ่งรายละเอียดกันก็เส้นเคยท่านผู้ชมหน้านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดสะสมและก็จำนวนผู้ติดพยาธิณปัจจุบันนี้เนาะมาหอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 394,452 คนติดใหม่เพิ่มอีกภายใน24ชั่วโมงนี้600คนครับผู้ชมแต่ว่าในจำนวนผู้ติดสะสมนี้ก็มีผู้ที่ว่าเศร้าไปแล้วอยู่ที่ 377,531 คนจะมีพยาธิมาอยู่แขวงเควเบกเฮามีผู้สูญเสียชีวิตไป 11,296 คนและเสียชีวิตเพิ่มอีก3คนณปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่เนาะที่ว่ากำลังติดอยู่หั่น 5,625 คนและในจำนวนนี้ก็นอนห้องหมอหั่น178คนมีเพิ่มอีก7คนในจำนวน178คนนี้ที่อยู่ในห้อง ICU หรือว่านักนวงหันอยู่ที่71คนเพิ่มขึ้นอีก3คนอันนี้มันอยู่ในห้อง ICU ท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะอันนั้นมันอยู่ที่แควเควเบกวันนี้เอาไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่แคนาดาโดยรวมท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสม 1,529,300 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 1,463,843 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ active cases นะครับ 38,351 คนเริ่มจะมีพยาธิมามีผู้สูญเสียชีวิตไป 27,106 คนอยู่ตามแปลงต่างๆเนาะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นที่เอามาเบิ่งทั่วโลกทั่วโลกกันหน้านี้อีกเช่นเคยท่านผู้ชมเป็นข้อมูลของโลกเนาะดัชนีโลกเพิ่นว่าหรือว่า World Index อยู่ในนี้มีผู้ติดสะสมมาฮอดปัจจุบันนี้ข้อมูลตัวนี้เป็นบอก now เนาะก็คือเดี๋ยวนี้233,475,490คนแต่ว่ากระเซาไปแล้ว200,111,154คนและปัจจุบันนี้ที่กำลัง active อยู่ท่านผู้ชมหรือว่ากำลังติดอยู่บริษัทเซาหันอยู่ที่18,852,989คนประเทศที่กำลังติดหลายข้อมูลอยู่ณปัจจุบันนี้ก็แม่นสหรัฐอเมริกาตามเคยเนาะแล้วก็รองลงมาก็อังกฤษตามโดยอิหร่านแล้วก็รัสเซียตุรกีตามระดับนะท่านผู้ชมข้อลำนี้ท่านผู้ชมที่ว่าสำคัญคือว่า new case หมายถึงว่ามีผู้ติดใหม่ทั่วโลกนี่ 9,563 คนนะประเทศอิรัสเซียท่านผู้ชมที่ว่าติดภายใน24ชั่วโมงในหลายก่อนมือคือ 18,380 คนรองลงมาแม่นประเทศไทยติดอยู่ 16,031 คนและเม็กซิโก 15,876 คนและนอกนั้นก็ลดหมื่นลงมาท่านผู้ชมก็มาถึงว่าอยู่ใน3ประเทศนี้ยังนักหน่วงอยู่อันนี้ครับว่าเบื้องผู้ที่สูญเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนี้รวมทั้งหมดอยู่ในโลกนี้ 2,430 คนประเทศที่มีการสูญเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ใน24ชั่วโมงในแม่นเม็กซิโก879คนรัสเซีย794คนประเทศไทย203คนนอกนั้นการลุดล่อยลงมาท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวนั่นเองท่านผู้ชมก็ต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวสตาร์เนาะเพิ่นก็ได้อัปเดตพยาธิโควิด19สปป.ลาวประจำวันพฤหัสวันที่9เดือน9ปี2021มื้อนี้มีผู้ติดเพิ่ม166คน
ใน166คนนี่อยู่แก่งใดแด่ท่านผู้ชมอยู่ที่สวรรคเขต40คนจำปาสัก20คนนครหลวงเวียงจันทน์26คนคำมวน42คนสารวัน12คนบ่อแก้ว11คนหลวงพระบาง12คนหลวงน้ำท้า3คนในมหาวัดปัจจุบันในประเทศลาวมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 16,742 คนแต่ว่าในจำนวนนี้กับปินปัวเสาไปแล้วอยู่ที่ 12,507 คนและปัจจุบันในทิศทิศและกับปินปัวอยู่ที่ 4,219 คนแล้วในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมด 16,742 คนอยู่ที่สวรรณเขต 5,861 คนจำปาสัก 3,813 คนนครหลวงเวียงจันทน์ 2,616 คนขมวน 1,475 คนสารวัน 1,344 คนบ่อแก้ว891คนแขวงเวียงจันทน์104คนหลวงพระบาง80คนหลวงน้ำท้า74คนบริคำไซ73คนสัญญาบุรี52คนอุดมไซ37คนพงศรี8คนเชกอง5คนไซสมบูรณ์1คนอัตตปือ1คนและเสียงขวาง1คนประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมบริกรรมมาที่ประเทศแคนาดาท่านผู้ชมมาเบิกจำนวนประชากรที่ว่าซักวัคซีนไปแล้วทั่วประเทศแคนาดาที่ว่าซักเข็มที่1ไปแล้ว 84% และซัก2เข็มมัน 77% สำหรับแขวงเควเบกเฮานี่ผู้ที่ว่าซักเข็มที่1ไปแล้ว 87% และซัก2เข็มมัน 80% ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเรื่องที่2ท่านผู้ชมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ซักวัคซีนครบโดสก่อนหน้าการเดินทาง14มื้อเดินทางมาประเทศแคนาดาได้แล้วการเปิดประเทศไปมือวานเมื่อก่อนนี้เนาะยาวัคซีนต้องเป็นยาวัคซีนที่ประเทศแคนาดาฮับองหรือว่าฮับหูเราทำผสมกลางมีไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาและก็จอห์นสันหมายถึงยาสี่ประเภทนี้หรือว่ามิกซ์ทำผสมท่านอาจจะซักแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์ท่านจะต้องกวดพยาธิโควิดก่อนล่วงหน้าใน72ชั่วโมงและก็ผลเป็นเนกาทีฟจะมีการกักตัว14มื้อแต่ก่อนผู้เชี่ยวชาญนอกพันกามีความเป็นห่วงก็ให้คำเห็นว่าความเสี่ยงนั้นมันก็ยังมีอยู่ท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะซักวัคซีนสองเข็มแล้วแต่ว่าความเสี่ยงนั้นมันมีน้อยโดยเฉพาะท่ามกลางการระบาดของพยาธิสายพันธุ์เดลต้าออฟที่4ท่านผู้ชมที่ว่ากำลังมาอยู่ณเวลานี้และก็บอกว่าส่วนหลายผู้ที่ติดใหม่ล้วนแต่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์วัคซีนทำให้เหตุการณ์ได้4บอกว่าเริ่มแต่มีการเปิดประเทศมาก็เห็นว่าผู้ที่เข้ามาประเทศแคนาดาผลกวดที่เป็นบวกทางนั้นเที่ยวเข้ามาประเทศแคนาดาหลายขึ้นก็หมายถึงว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหลายขึ้นผลกวดที่พบที่เป็นโพซิทีฟน้อยลงแต่มีข้อจำกัดบางประเทศท่านผู้ชมคือบางประเทศที่ว่ากำลังติดพยาธินักหน่วงอยู่นะเวลานี้แคนาดาก็จะต้องมีมาตรการเข้มขัดหรือว่าห้ามมาโดยเฉพาะประเทศอินเดียประเทศโมร็อกโกเป็นต้นท่านผู้ชมเขาไปเบิกข่าวประกอบอันนี้เป็นสำนักข่าวของ CBC ทางผู้ชมกาพันกว่าว่า Canada has opened up its border to fully vaccinated foreign travelers are there risks ประเทศแคนาดาเปิดชายแดนเนาะให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาแต่ว่ามันมีความเสี่ยงบ่พันกว่าก็มีคำถามนะทางผู้ชมกาเป็นธรรมดาแต่ว่า traveler นักท่องเที่ยวจะต้องมีวัคซีนครบโดสหรือ fully vaccinated และก็ให้มี COVID-19 test before entering Canada ก็คือว่าต้องมีการกวด test ก่อนที่จะเข้าประเทศแคนาดาไปฟังข่าว International Travel Protection to Canada are strong but not perfect Certainly the optics aren't ideal as we are in a fourth wave and as cases continue to climb across the country but when we actually think about the policy we know that everyone who's entering Canada has to be fully vaccinated with a Canadian approved vaccine and of course has to have a negative test within 72 hours. Those are two very, very good, but of course not perfect mechanisms to ensure that people coming into the country don't have COVID. Now, of course, it's not foolproof. It's not a hermetically sealed border. We will still have cases of COVID introduced with that. It's just going to be fewer than if we had no protection whatsoever. So I think when we recognize that the vaccine reduces one's risk of getting COVID significantly, but not entirely. And those who are vaccinated, who are infected, have a significantly reduced risk of transmitting it to others. They can still transmit to others. Plus, you add that to a negative test 72 hours before leaving, plus
many of those people who arrive will get an additional test at the border. Like, those are all layers of protection. It's not perfect, but it's pretty good. I think we should still be focusing our attention on where transmission is occurring within the country. We know the communities that are disproportionately impacted. We know the workplaces that are disproportionately impacted. We have to continue to have better outreach to under-vaccinated communities and support communities that are disproportionately impacted, because those are the communities that were impacted in wave one, wave two, wave three, and to no one's surprise, they're also going to be disproportionately impacted on wave four. Let's focus on the areas that matter most. ท่านผู้ชมนั่นครับเป็นคำเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ท่านผู้ชมก็เป็นการให้ข้อมูลไปว่าก็จริงอยู่เนาะทุกคนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาประเทศแคนาดาจะต้องสักวัคซีนและก็มีการกวดล่วงหน้า72ชั่วโมงกวดเทสโควิดนี้แต่แน่นอนเป็นว่าจะให้ปลอดภัย 100% นั้นมันก็ยอมมีสองวางเนาะแต่แน่นอนประญาตินั้นจะอาจจะยังมีโอกาสได้ติดเข้ามาได้คือกันแต่ว่าวิธีการป้องกันนั้นเป็นคำว่าถือว่าดีที่สุดแล้วในขณะนี้ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าอยากจะลบสุดท้ายฟังท่านตอนนี้เขาเปลี่ยนจากโควิดมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งท่านผู้ชมเพราะว่าเขาแคนาดาประเทศแคนาดาทั่วประเทศเนาะกำลังอยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งบรรดาหัวหน้าพรรคผู้แทนพากันออกหาเสียงเนาะคือตัวอย่างเมื่อวานในยูเคเบกเนี่ยก็มีการนายโตวาทีกันระหว่างหัวหน้าพรรค5พรรคไงเป็นพรรคภาษาฝรั่งเศสในวันนั้นก็ตามท่านผู้ชมก็มีประชากรจำนวนหนึ่งของประเทศแคนาดาประมาณ 36,000 คนเนาะ 36,000 คนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการปอนบัตรเลือกผู้แทนที่ว่าอยู่ต่างประเทศท่านผู้ชมหมายถึงว่าธรรมดาแล้วตามการตัดสินของศาลสูงสุดในปี2019เพิ่นบอกว่าผู้ที่อยู่ต่างประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงนะซึ่งก่อนหน้านี้สาวแคนาเดียนที่อยู่ต่างประเทศกาย5ปีไปแล้วบ่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่หมายถึงเริ่มแต่2019มาเนี่ยศาลได้ตัดสินศาลสูงสุดนะครับสมทิตัดสินว่าเจ้ามีสิทธิ์ออกเสียงได้วันนี้ส่วนวิธีการออกเสียงก็มีวิธีเดียวท่านผู้ชมก็คือปอนบัตรทางไปรษณีย์ถ้าท่านใดต้องการออกเสียงเนาะก็หมายถึงว่าจะต้องได้ติดต่อหาเอเล็กชันแคนาดาหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศแคนาดาเพื่อขอแบบฟอร์มก่อนเพื่อขอแบบฟอร์มปอนบัตรก่อนล่วงหน้าครับผู้ชมหลังจากท่านได้รับแบบฟอร์มนั้นแล้วถือข้อความหรือว่าออกเสียงตามนั้นแล้วก็ต้องส่งกลับคืนประเทศแคนาดาหาคณะกรรมการการเลือกตั้งในก่อนวันที่20เดือน9ครับผู้ชมเพราะว่าเพื่อให้ฮอดห้องการคณะกรรมการเลือกตั้งบ่ให้กลายวันที่20เดือน9คือสำคัญก็คือว่าประชากรของแคนาดาอยู่ต่างประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงในการปอนบัตรเลือกตั้งเอาผู้แทนในเขตของท่านแต่ว่าระบบการก็คือจะต้องได้ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้นมีวิธีเดียวเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็วันที่9เข้าไปแล้วก็ติดต่อหาคณะกรรมการการเลือกตั้งและทางคนก็จะส่งแบบฟอร์มให้และท่านจะต้องตอบแล้วก็ส่งกลับคืนมาทันทีเลยเพื่อว่าให้ทันวันที่20เดือน9เขาไปเบิ่งมาข่าวประกอบท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวของ CBC เองนั่นแหละท่านผู้ชมมันก็ว่า Canadian living abroad have the right to vote Supreme Court of Canada decision allow peopleliving in internationally for more than 5 years to vote ตามที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อกี้อันนี้เพิ่นก็ได้ว่าถึงเรื่องว่า how vote in the federal election while living abroad ก็คือว่าท่านจะออกเสียงได้แนวใดในเมื่อท่านอาศัยอยู่ต่างประเทศ It's really important to recognize and continue to allow citizens living abroad to vote no matter how long they've been abroad many of them have no voting rights where they do live and they have strong connections to Canada a lot of them are getting pensions and some of them are also paying taxes and there's no any kind of time frame for revoking those rights has been found to be arbitrary and not backed up by any kind of evidence of harmto the resident population that does live here in Canada and that continues to vote, it would be extremely unfair without having really good compelling evidence as to how it's harming anybody in Canada, including the citizens who stay in Canada and continue to vote here. It would be extremely unfair, short of like having a lot of evidence of the harm that it's doing, to violate the rights.of Canadians who
who are abroad. And they're not a monolithic group of people. There's over a million of them. So to violate that right would have huge effects, massive, massive impacts in disenfranchising those citizens who are abroad. And they're abroad for many different reasons. นั่นก็เป็นคลิปที่เป็นว่าถึงสิทธิและของประชากรที่ว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับส่วนหน้านี้ข้าพเจ้ามาแชร์สุทันเบิ่งฮันคือว่าวิธีการป้อนบักท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าผู้ที่อยู่ต่างประเทศเนาะ internationally ก็คืออยู่ต่างประเทศเนาะท่านจะต้องขอคณะกรรมการการเลือกตั้งเนาะคำห้องและหลังจากได้รับคำห้องแล้วท่านก็คำห้องมันจะเป็นในรูปนี้ท่านผู้ชมมันจะเป็นซ่อนหนังสือแล้วก็ฟอร์มบัตรบัตรนี่มันบัตรที่ว่าท่านจะต้องเลือกก็บอกแล้วว่าท่านจะเลือกเอาผู้ใดเนาะแล้วท่านจะสปอนเซอร์ซองน้อยนี้หลังจากสปอนเซอร์ซองนี้ท่านจะต้องใส่ซองใหญ่นี่ซึ่งซองใหญ่นี่หมายถึงว่าทางแคนาดาทางประเทศแคนาดาจะจ่ายสแตมป์ค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วเป็นพรีเพดสแตมป์อันนี้ก็เป็นinstruction ก็คือคำแนะนำว่าวิธีการวันบัตรเห็นอะไรจะนำมาว่าสุทันฟังก็มีหลายท่านเนาะแล้วก็เพื่อนท่านฟังหลายท่านที่อยู่ประเทศโดยเฉพาะคนลาวก็อยู่ที่ประเทศลาวเนาะที่ปัจจุบันเนี่ยเขายังอยู่โดยสาเหตุที่ว่าการเดินทางบนสะดวกยานโควิดเนี่ยแหละก็สามารถออกเสียงได้เนาะโดยผ่านทางไปรษณีย์ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมประมาณนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้ว่าถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองหรือว่าประชากรของประเทศแคนาดาเนาะทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ละกาท่านจะอยู่ใส่ก็ตามอยู่ในโลกนี้ท่านมีสิทธิ์ออกเสียงได้ก็ใช้สิทธิ์ของท่านเนาะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาฮอดในรายการคลิปสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงและก็ขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด follow อยู่ใน YouTube ก็ไปที่ชมพรสมบัติแก้วเนาะอยู่ในระบบ Roku TV ก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านก็สามารถติดตามชมคลิปรายการของข้าพเจ้าอยู่ในนั้นได้มีรายการสังคมเราในต่างแดนอาจจะมีคลิปของรายการคลิปของข้าพเจ้าอยู่นั้นแล้วก็มีรายการเส้นทางบุญสายทางธรรมเนาะของท่านมหาพรเอี่ยมโพธิญาณแล้วก็จะมีรายการที่เพิ่นเอิ้นว่าสอนภาษาลาวเนาะหรือว่ารายการภาษาบอกศาสตร์ท่านผู้ชมในภาษาบอกศาสตร์ซึ่งจะออกมาไวๆนี่คอยติดตามนะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกการจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล